จะเห็นบันไดที่เราจะต้องเดินขึ้นไปบนพระพุทธฉายศาลเจ้าแม่กวนอิมต้องสังเกตนะครับอยู่ทางด้านซ้ายส่วนขึ้นมาแล้วทางด้านซ้ายก็จะเป็นพระพุทธฉายตรงนี้ก็มีคาถาบูชานะครับผมบูชาพระพุทธฉายหรือเงาพระพุทธเจ้านะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะที่เห็นจะเป็นสีเงาดำๆแดงๆนะครับผมก็เป็นพระบรมฉายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่5นะครับผมก็ส่งเสด็จประพาสแล้วขึ้นไปไหว้พระนอนกันนะครับผมที่เห็นอยู่ทางด้านขวาก็คือพระนอนองค์โตองค์ใหญ่เนาะนี่ครับเขาก็จะมีประมาณว่าอุ้มลูกน้อยก็คงคิดว่าเราจะมีอะไรให้เขากินแต่ก็ไม่มีไม่ได้ติดอะไรมาด้วยก็ทางนี้เขียนว่าไปพระพุทธบาทขึ้นบันไดไปเนาะอยู่ทางเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปสูงขนาดไหนนะมาถึงครึ่งหรือยังก็ขึ้นมาสูงพอสมควรก็ทางด้านซ้ายทางเดินคงจะเป็นหน้าผานะครับผมรอยพระพุทธบาทให้เรากราบสักการะบูชากันนะครับมีทั้งจำลองแล้วก็มีทั้งของแท้นะครับผมและของแท้นี่อยู่ในกระจกนะครับผมวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับชานัทออนทัวร์ก็ยังพาเพื่อนๆมาทำบุญแล้วก็มาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับสระบุรีนี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ในเชิงของพระพุทธศาสนามากมายเลยทีเดียวก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวและทำบุญกันที่วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีมีความสวยงามเป็นเช่นไรมีอะไรบ้างชานัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันตรงด้านนี้จะเป็นทางเข้าวัดนะครับผมจะเป็นสะพานข้ามมาตรงด้านหน้าของสะพานเนี่ยจะเป็นลานจอดรถที่สามารถจอดรถบัสได้นะก็สามารถจอดรถได้เป็นพันคันเลยทีเดียวนะครับผมที่นี่ก็จะมีลานจอดรถในวัดเนี่ยขออภัยครับในลานจอดรถที่วัดเนี่ยก็สามารถจะจอดได้อีกส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปยังพระพุทธฉายนะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศหน้าวัดนะครับผมก็จะเห็นบันไดที่เราจะต้องเดินขึ้นไปบนพระพุทธฉายทางด้านซ้ายมือก็จะมีศาลปู่ย่านะครับผมเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมแล้วก็ก่อนจะขึ้นไปเราก็ยกมือไหว้ท่านก่อนแล้วก็มีศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับศาลเจ้าแม่กวนอิมต้องสังเกตนะครับอยู่ทางด้านซ้ายก่อนที่จะเข้าไปยังประตูภายในวัดนะครับผมก็จะมีรูปปั้นแกะสลักของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมอยู่ทางด้านหน้าเลยสวยงามให้เรามากราบสักการะบูชาขอชัยขอพรกันก็จะมีป้ายบอกนะครับผมทางด้านซ้ายจะไปรอยพระพุทธบาทอุโบสถโคกหนองนาสวนดอกไม้ห้องน้ำแล้วก็ลานจอดรถส่วนขึ้นไปนี่ก็จะเป็นพระพุทธฉายพระนอนพระปรมาภิไธยย่อร.5นะครับผมถ้ำฤาษีแล้วก็ทางขวาจะไปศาลาการประเรียนเราเริ่มขึ้นไปยังบนภูเขานะครับผมตรงนั้นจะเป็นภูเขาที่อยู่ทางด้านบนที่มีพระพุทธฉายอยู่นะครับตอนนี้ที่วัดก็มีการทำความสะอาดกวาดใบไม้ตัดหญ้าอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนทางด้านขวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาลาการประเรียนนะครับผมแล้วก็กุฏิพระต่างๆนะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับผมอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะกำลังตัดหญ้ากันอยู่หน้าบันไดทางขึ้นเนาะก็จะมีเป็นสัญลักษณ์น่าจะเป็นวานรเป็นหนุมานหรือเปล่าเนาะแล้วด้านบนก็จะเป็นพญานาคครับบันไดพญานาค5เสียนทั้ง2ฝั่งยาวจนไปขึ้นด้านบนแต่บันไดก็ไม่สูงมากนะครับผมเนี่ยก็น่าจะเดินไม่ลำบากมากเราก็เริ่มเดินขึ้นกันเลยนะครับผมในคลิปที่แล้วผมก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับผมมันก็พาเพื่อนๆขึ้นเขาไปชมกันจริงๆแล้วคลิปก็ถัดมาก็จะเป็นคลิปเนี้ยของวัดพระพุทธฉายนะครับผมจริงๆแล้ววันที่ผมมาถ่ายเนี่ยผมก็ขึ้นเขาทั้งสองทริปเลยนะครับผมก็คือในวันเดียวกันก็มาแล้วนะครับผมเคยมาเมื่อตอนช่วงโควิดไม่เปิดนะครับผมก็เลยต้องหาโอกาสกลับมาใหม่พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่วัดพระพุทธฉายกันเดินแป๊บเดียวก็มาถึงทางด้านบนแล้วนะครับผมด้านแรกเลยก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมอยู่3รูปประดิษฐานอยู่ตรงนี้นั่นแน่เลยเราก็มายืนพักแล้วก็มากราบขอชัยขอพรกันได้นะพระพุทธฉายประดิษฐานติดอยู่นะวัดพระพุทธฉาย
เหงือบเขาพระพุทธฉายอยู่ภายในมณฑป2ยอดไหลเขาบนภูเขานะครับอยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่หมู่ที่1ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ทางเข้าวัดพระพุทธฉายเป็นถนนแยกจากถนนพหลโยธินตรงที่กิโลเมตรที่102นะครับอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านโคกหินแร่นะครับผมเข้าไป5กิโลเมตรก็ลงทางใต้6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก5กิโลเมตรก็จะถึงวัดตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เนาะก็องค์ขวาสุดก็น่าจะได้รับความเสียหายนะครับผมแต่ก็ไม่ได้บูรณะนะครับผมก็เดี๋ยวประมาณพระพุทธรูปสมัยก่อนเนาะหน้าตาท่านก็แปลกๆนะครับผมแล้วก็สามารถมาชมได้ที่วัดพระพุทธฉายสระบุรีส่วนขึ้นมาแล้วทางด้านซ้ายก็จะเป็นพระพุทธฉายก็จะมีวิหารประมาณอย่างนี้นะแล้วก็มีน้องลิงอยู่ด้วยนะครับผมทางด้านขวาก็จะมีประตูให้เราเข้าไปกราบสักการะบูชาพระพุทธฉายนะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเราก็เข้าไปกราบไหว้พระพุทธฉายกันเนาะก็จะมีจุดวัดอุณหภูมิแล้วก็จุดเช็คอินนะครับผมก็จะมีบูชาไตรจีวรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะบูชาแล้วก็เอาไปถวายพระได้นะแล้วก็มีที่บูชาธูปเทียนนะครับผมแล้วก็มีพระพุทธรูปครูบาอาจารย์ต่างๆเนาะให้เรามากราบสักการะบูชาแล้วก็ปิดทองทำบุญกันส่วนด้านหลังถัดมานะครับผมก็จะเป็นจุดที่พระพุทธฉายนะประดิษฐานอยู่เนาะแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่เนาะเนื่องจากว่าผ่านการเวลามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีนะครับผมมันอาจจะจางนะตรงนี้ก็มีคาถาบูชานะครับผมบูชาพระพุทธฉายหรือเงาพระพุทธเจ้านะครับผมก็สามารถเอาไปท่องกันได้เนาะอย่างเบื้องหน้าก็ส่วนใหญ่ก็จะพุทธศาสนิกชนก็จะเอาทองไปติดตรงระหว่างด้านใต้ของภาพของพระพุทธฉายที่อยู่ทางด้านบนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นของเงาพระพุทธฉายนะครับผมเห็นไหมครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะที่เห็นจะเป็นสีเงาน้ำๆแดงๆนะครับผมที่อยู่ทางด้านนี้เนาะผมอาจจะทำกราฟิกไม่เป็นนะถ้าทำกราฟิกเป็นเนี่ยผมจะทำให้เพื่อนๆดูว่าพระพุทธฉายมีรูปลักษณะเป็นเช่นไรในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารบูรพารามในนครสาวัตถีได้ประทานอุปสมบทพระบินนะโทระให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วได้มอบให้พระโมคคัลลานะพาไปปฏิบัติธรรมจนกว่าจะสำเร็จมรรคผลพระโมคคัลลานะได้นำพาไปปฏิบัติธรรมในชมพูทวีปหลายแห่งก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลได้จึงได้มาปฏิบัติธรรมในปัจจตนชนบทโดยกำหนดเอาประเทศสุวรรณภูมิหรือที่เรารู้จักกันในก็คือเมืองไทยนี่เองณภูเขาคาทะกะอันเป็นที่อาศัยของนายพรานคาทะกะกับบริวารจึงได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในระหว่างที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ณสถานที่พระโมคคัลลานะได้ทราบพฤติกรรมของนายพรานคาทะกะกับบริวารว่าเป็นผู้มีสันดานหยาบช้าโหดร้ายทารุณและมีอาชีพทางการล่าสัตว์พระโมคคัลลานะได้แสดงปาฏิหาริย์หลายประการเพื่อจะยั้งสันดานของนายพรานคาทะกะให้เลื่อมใสแต่ก็ไม่สำเร็จต่อเมื่อได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาโปรดและได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างหลายประการเพื่อให้นายพรานคาทะกะได้ละทิ้งทิฏฐิมานะสันดานหยาบช้าจนในที่สุดได้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาถึงกับทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมได้สำเร็จจนเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับบุพพารามภิกขุคาทะกะได้ทูลขอติดตามพระองค์ไปด้วยแต่พระองค์ทรงห้ามไว้เพื่อให้ช่วยประกาศศาสนาพระคาทะกะได้ทูลขอสิ่งที่เคารพสักการะพระองค์จึงแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้เงาของพระองค์ติดไว้ณเงือบเขาแห่งภูเขาลูกนี้และได้ประทับรอยพระบาทติดไว้ณบนยอดภูเขาแห่งนี้ซึ่งได้เห็นเป็นที่สักการะบูชากราบไหว้
ของพระคาทกะและบริวารตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปมีการสันนิษฐานว่าพระพุทธฉายนี้ถูกพบในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหลังจากพบรอยพระพุทธบาทตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมราวพุทธศักราช2163ถึง2171ซึ่งมีรับสั่งให้คนหารอยพระพุทธบาทตามภูเขาทุกแห่งจึงพบพุทธฉายณภูเขาแห่งนี้สมัยที่ค้นพบพุทธฉายได้สร้างมณฑปครอบพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนตลอดจนพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาและเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเป็นต้นจากพงศาวดารตำนานที่ปรากฏชัดเจนว่าสมเด็จพระเจ้าเสือพร้อมด้วยเชื้อพระวงศ์และข้าราชบริพารได้เสด็จพระราชดำเนินมาสักการะบูชาพุทธฉายแล้วเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเป็นต้นจนถึงกษัตริย์พระองค์สุดท้ายสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระองค์ได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธฉายก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา3ปีเมื่อราวปีพ.ศ.2307ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทมาศเกี่ยวกับพุทธฉายว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์ครั้งเดือนอ้ายเสด็จขึ้นไปนมัสการพุทธฉายแรมอยู่3วันแล้วเสด็จกลับมาสมโภชพระพุทธบาท7วันจากประวัติและพระราชพงศาวดารดังกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าพระพุทธฉายได้เจริญมาสมัยหนึ่งแล้วปรากฏจากหลักฐานและวัตถุโบราณนานาประการที่ยังปรากฏเป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบันนี้เช่นมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาลมวัดพระพุทธฉายเป็นต้นแต่เนื่องจากภัยทางสงครามบ้านเมืองไม่สงบสุขมีการลบทับจับศึกเกิดการละสำละสายเปลี่ยนแปลงแผ่นดินบ้านเมืองเดือดร้อนดังปรากฏในประวัติศาสตร์ครั้งเสียกรุงอยุธยาจนกว่าจะตั้งกรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงพระพุทธฉายก็ได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลาช้านานจนชำรุดทรุดโทรมมณฑปเดิมซึ่งสร้างไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและศาสนสถาวรวัตถุต่างๆได้ขาดการดูแลเอาใจใส่และภัยธรรมชาติทำลายเสียหายอันเป็นอย่างมากการเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการบูรณะฟื้นฟูพุทธฉายอีกครั้งหนึ่งตามศิลาจารึกที่ค้นพบเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยมาแล้ว 2,374 ปีเราชมพระพุทธฉายไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกราบสักการะบูชาพระนอนกันนะครับพระนอนอยู่ตรงหน้าผานะครับผมสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมกันก็ด้านนี้ก็จะมีพระศรีอริยเมตไตรนะครับผมมาให้เราสักการะบูชากราบไหว้กันอยู่ตรงนี้ด้วยนะวันนี้ผมโชคดีมาพอดีแดดร่มลมตกพอดีไม่ร้อนสักเท่าไหร่ข้างกันก็มีคาถาบูชาแล้วก็มีรูปปั้นพระสังฆจายอยู่นะครับผมก็อยู่คู่กันสามารถมากราบขอใช้ขอพรกันได้ก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่5นะครับผมก็ทรงเสด็จประพาสเมืองสระบุรีตอนเสด็จพระพุทธฉายนะครับท่านก็ทรงมากราบสักการะบูชามาประพาสที่นี่เพื่อมาชมพระพุทธฉายด้วยแล้วขึ้นไปไหว้พระนอนกันนะครับผมที่เห็นอยู่ทางด้านขวาก็คือพระนอนองค์โตองค์ใหญ่เนาะยาวมาก ยาวมากเลยนะครับผมนี่ปั้นอยู่ตรงหน้าผานะครับผมสมัยก่อนไม่มีหลังคาก็คงเป็นหน้าผานะครับผมมีน้องจ๋อมีน้องจ๋อจิ๊กเกี๊ยกมาอยู่ตรงนี้มาเล่นกันอยู่นะครับผมก็เขาก็กลัวเราเหมือนกันนะครับผมกลัวเราจะไปทำอันตรายเขานะเราก็มาเดินมาเฉยๆครับเขาก็ไม่ทำอะไรเขาก็อยู่ส่วนเขาไม่น่ากลัวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปต่างๆที่เราสามารถจะมากราบสักการะบูชากันได้ผมก็จะแพนกล้องให้เพื่อนๆได้ผมได้เห็นพระนอนนะครับผมเล่น16มิลเก็บองค์พระนอนไม่หมดนะครับต้องถอยไปไกลกว่านี้พอดีผมยืนติดกับพระนอนด้วยนะครับผมเนี่ยก็เพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอฝากขอชัยขอพรฝากจากผมเนาะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังหลังใจปองทุกประการทุกท่านเถอสาธุสาธุสาธุนี่ก็เป็นพระพักของพระนอนนะครับผมนะครับผมก็เป็นพระพุทธเจ้าปางไสยญาตินะครับผมสวยงามเนาะใครเคยมาบ้างใครไม่เคยมาก็ดูคลิปไปใครเคยมาแล้วก็มาดูกันว่าตอนที่เพื่อนๆมากับผมมานั้น
มีบรรยากาศเหมือนกันไหมเราออกจากพระพุทธฉายเนาะก็จะมีวิหารเล็กๆอยู่ทางด้านขวามือผมไม่แน่ใจว่าเป็นวิหารเลยเดี๋ยวเราลองไปดูไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปชมได้ไหมครับส่วนใหญ่ทางเดินก็จะเป็นทำแบบทำเรียบไปตามโขดหินตามหน้าผาเนาะไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปชมอะไรได้บ้างผมเห็นมีศาลามีรูปปั้นอยู่ทางบนยอดเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวผมลองหาทางดูก็ผมเข้าไปดูแล้วตรงวิหารน้อยเขาไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมเลยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันที่นี่ก็จะมีน้องลิงเดินตามเราแล้วก็เขาเดินตามเฉยๆไม่ได้ทำอะไรครับเขาก็คงแบบว่าอาจจะมองดูว่าเรามีอาหารให้น้องเที่ยวกินหรือเปล่ามันจะมีบันไดขึ้นไปผมเห็นมีบันไดนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูแล้วพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันนี่ครับเขาก็จะมีระฆังให้เราตีนะครับผมขึ้นมายังอยู่ทางด้านบนตอนเข้ามาผมเห็นเป็นทางรถสามารถที่จะขึ้นไปได้เนาะผมไม่แน่ใจว่าขึ้นทางนั้นหรือเปล่าเห็นว่าพระพุทธบาทนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นถ้ำฤาษีอยู่นะครับผมเห็นไหมถ้ำฤาษีมีรูปปั้นพระฤาษีมานั่งจำศีลอยู่ตรงนี้เดินผ่านมาแล้วก็มายกมือไหว้กันนิดนึงถัดจากพระปู่ฤาษีเนาะมันก็จะเป็นทางขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวนี้ตัวน้อยนี่ครับเขาก็จะมีประมาณว่าอุ้มลูกน้อยก็คงคิดว่าเราจะมีอะไรให้เขากินแต่ก็ไม่มีไม่ได้ติดอะไรมาด้วยก็ทางนี้เขียนว่าไปพระพุทธบาทขึ้นบันไดไปเนาะอยู่ทางด้านนี้ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปสูงขนาดไหนเนาะจะมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมก็ขึ้นไปชมกันพาเพื่อนๆไปเที่ยวให้ทั่วๆเนาะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตัวผมเองจะมีโอกาสกลับมาที่วัดพระพุทธฉายไหมครับผมก็มีน้องลิงนั่งอยู่นะครับผมเราก็เดินผ่านเข้าไปเฉยๆเขาก็ไม่ทำอะไรเราครับผมก็เป็นบันไดก็เก่าสั้นๆเนาะไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่แต่ขึ้นไปเราก็พักไปนะครับผมมันจะมีที่พักให้เรานั่งพักอยู่เรื่อยๆนะก็ไม่แน่ใจว่ามาถึงครึ่งหรือยังครับผมก็ขึ้นมาสูงพอสมควรขอยืนหอบก่อนเห็นไหมครับขึ้นไปนี่ก็จะเป็นบันไดหักศอกอีกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงยอดหรือยังทางที่ขึ้นมาก็ได้ยินเสียงลิงครับผมทะเลาะกันไม่รู้เล่นแกล้งกันหรือทะเลาะกันที่นี่ลิงเยอะมากเลยก็ทางด้านซ้ายทางเดินคงจะเป็นหน้าผานะครับผมก็มีวิวมีอะไรให้เราได้ชมกันยังไม่ถึงเลยนึกว่าจะถึงแล้วมาถึงหน้าหักศอกก็จะมีบันไดขึ้นไปอีกไม่เป็นไรค่อยๆเดินขึ้นไปกันเหนื่อยก็พักสำหรับผู้สูงอายุอาจจะขึ้นประมาณสัก19แล้วก็พักนะครับผมอย่างผมเนี่ยก็ประมาณที่30-20-30ขั้นก็จะพักครั้งหนึ่งจริงๆแล้วทางนี้เขาไม่ให้เดินมานะครับเพราะมันอันตรายครับผมอย่าเรียนแบบผมนะมีผมมาแล้วผมก็อยากดูวิวสวยๆเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเดินมาได้แต่ปัจจุบันนี้เขาเอาเหล็กกั้นนะครับผมไม่ให้เดินมาแต่ก็สามารถที่จะข้ามมาได้นะครับผมน่าจะเคยมีกรณีแบบอันตรายหรือเปล่าเขาเดี๋ยวนี้เลยไม่ให้เข้ามาก็เดินมาทางนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมนี่หมู่บ้านก็ที่นี่เขาจะมีชุมชนอยู่นะครับใกล้ๆกับวัดก็ค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะถ้าคิดว่าถ้ามาจากถนนใหญ่นะครับผมเห็นไหมแสงมันน้อยแล้วเมฆฝนมันบังครับไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นฝนจะตกไหมตอนนี้ก็บ่าย3:30แล้วแล้วก็มาชมวิวอยู่ทางด้านนี้นะด้านล่างที่เห็นตรงกลางก็เป็นลานจอดรถนะครับผมเหนื่อยขึ้นมาชมวิววันนี้กันวันนี้ก็เป็นหน้าผาที่อยู่ที่สูงนะแผนกล้องให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศตรงนี้กันเก็บไปฝากกันนะครับผมสามารถเก็บไปฝากกันได้ก็เก็บแล้วก็เดินมาขึ้นบันไดกันต่อเพราะยังไม่ถึงยอดก็เป็นบันไดโค้งไปอีกก็น่าจะใกล้ถึงข้างบนแล้วเห็นมีศาลามีอะไรอยู่ด้านบนก็ไม่เฉียงใกล้ทั้งทีเดียวแล้วพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมน่าจะอีกประมาณสัก 2-300 เมตรเป็นระยะทางที่ขึ้นบันไดก็คงจะเหนื่อยแน่ดูเราต้องพักกันก่อนก็น่าจะหมดแล้วนะบันไดไว้เอาเรื่อง
ตอนแรกคิดว่าไม่เท่าไหร่นะครับผมไปๆมาขึ้นมาเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมถ้าคนไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคประจำตัวนะครับแนะนำให้ขับรถขึ้นมาดีกว่ามันจะมีก่อนทางขึ้นมาจะขีดเขียนว่าทางขึ้นพระพุทธบาทจะเอารถขึ้นมาได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับผมหายใจดังๆตรงนี้ไม่มีคนอยู่เลยมีผมมาคนเดียวตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะมันก็เป็นหน้าผานะครับผมนี่ครับเป็นหน้าผาเดินมาชมก็ต้องระวังกันด้วยเนาะอาจจะพัดตกลงไปได้นะในช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นในช่วงของเขตอำเภอหรือเมืองใดนะครับผมไม่ค่อยรู้ทิศรู้ทางครับผมก็ขึ้นมาชมวิวกันได้ถ้าตอนเย็นๆประมาณสัก 5-6 โมงเย็นเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้นะขึ้นมาก็จะมีจุดทำบุญต่างๆนะครับผมแต่บางจุดก็ไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปชมนะครับผมเขาจะมีไม้กั้นประมาณนี้ไม่ได้ไปชมไม่ให้ขึ้นไปนะครับผมเดินขึ้นมาเหนื่อยแล้วก็ขึ้นไปชมข้างบนไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรหาเพื่อนๆมาเซอร์เวย์มาทัวร์กันนะว่าข้างบนเป็นอย่างไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับแต่ตอนนี้ปิดแล้วประมาณ 3:30 นนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่วัดนี้เขาปิดกี่โมงนะจะไปหาข้อมูลให้อีกทีนึงทางนี้ก็มีบันไดลงไปนะอาจจะเป็นบันไดลงในช่วงของที่รถขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนึงด้านไหนก็จะมีพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปหมู่บูชาประมาณนี้ให้เรามากราบไหว้สักการะบูชาแต่ก็ทำกรงปิดไว้เนาะก็อาจจะกลัวเจ้าน้องจ๋อน้องลิงเนาะเข้าไปทำลายนะครับผมที่นี่ลิงเยอะมากก็ส่วนใหญ่เขาจะขับรถขึ้นมากันเนาะมีผมนี่แหละเดินมาคนเดียวเอาไม่เป็นไรพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะบูชารอยพระพุทธบาทกันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางลงอีกหนึ่งทางนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางที่รถขึ้นมาแล้วก็เดินหรือเปล่าต้องเดี๋ยวค่อยผมพาเพื่อนๆมาดูทีตอนนี้เราขึ้นไปข้างบนกันก่อนบันไดอีกแล้ว น่าจะวันนี้ก็น่าจะสุดบันไดแล้วล่ะต่อไปก็เป็นลงอย่างเดียวคงไม่ยากเท่าไหร่ขึ้นมาถึงด้านบนก็จะเป็นหอระฆังนะครับผมทางซ้ายหอระฆังก็เป็นจุดชมวิวมีจุดชมวิวให้เราชมด้วยทางนี้น่าจะไปทางนครราชสีมานะครับหรือไปโคราชเนาะเพราะว่าเห็นมีเป็นทางด่วนก็สร้างเสร็จในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะพร้อมแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดให้ใช้เป็นทางการเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจเรามาชมวิวที่อยู่ตรงด้านนี้กันเนาะก็ต้องคอยระวังกันด้วยตรงนี้เป็นหน้าผาเตือนแกดีกว่าฉันอยู่ดูแกอยู่ที่บ้านสบายกว่าเหนื่อยหอบได้หลายหอบเลยส่วนใหญ่เขาก็จะขับรถกันมาทางด้านหน้าลึกๆนู่นเลยก็คงจะเป็นเขตเขาใหญ่ครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะของเนินสูงนะครับสีราบสูงขึ้นไปมันก็จะไปขึ้นตรงแถวลำตะคองขึ้นไปมันจะขึ้นสูงขึ้นไปเนาะมันพื้นที่ภูมิประเทศมันก็จะอยู่สูงกว่ากรุงเทพมหานครนะครับผมบรรยากาศทางด้านบนเนาะก็จะมีสถูปหรือว่ามีรอยพระพุทธบาทให้เรากราบสักการะบูชากันนะครับผมที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับผมก็มีจุดถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะด้านบนก็จะอยู่เป็นจุดบนสูงสุดของเขาบริเวณเนี่ยเขาวัดพระพุทธฉายนะครับผมเป็นเขาที่สวยงามถ้ามาตอนเย็นเนาะถ้าเกิดว่ามาตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าอ่ะที่แดดไม่แรงน่าจะได้บรรยากาศดีกว่านี้นะตอนนี้มันยังร้อนอยู่เลยนะครับผมนี่ก็เป็นจุดอีกด้านหนึ่งนะของถนนสายมอเตอร์เวย์นะครับผมสายภาคตะวันออกยาวสวยงามถ้าเปิดใช้จริงๆเราไม่แน่ใจว่าค่าผ่านทางกว่าจะไปถึงโคราชเนี่ยอยู่ที่อัตราค่าบริการอยู่ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเลยเราก็ไปกราบรอยพระพุทธบาทกันเนาะก็จะมีคาถาบูชานะครับอยู่ทางด้านข้างนะให้เรามาอ่านมาท่องกันนะครับผมเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะตรงนี้ก็มีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับผมที่สามารถที่จะมากราบไหว้บูชากันเนาะส่วนใหญ่เขาก็ขับรถมา
ับผมเดินตั้งแต่ข้างล่างนะครับผมอ๋อนี่ก็คือของแท้นะครับผมมีทั้งจำลองแล้วก็มีทั้งของแท้นะครับผมแต่ของแท้นี่อยู่ในกระจกนะครับผมเขาก็จำลองมาให้เราดูอยู่ทางด้านนอกนะครับเดี๋ยวฟังโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคุณพี่เขาบรรยายดีกว่าว่าประวัติเป็นมายังไงเนาะครับผมอันนี้สองวันปีพระเจ้าเสด็จในทางกลับคนเรียกบาทนามาเป็นท่าท่าเนื้อท่าตัดท่านพระโมกขลานของข้าเป็นโทรับมาข้าเป็นเฉียงฝังพระเจ้าต้องเสด็จด้วยเพราะองค์เองกับพระนั้นงานพระเจ้าที่หนึ่งนะแดงพรมงานท่านแดงพรมตัดข้าบนเขาสามสิบลูกผมตกมาข้าจะใช้ด้านซ้ายขาไม่ผ่านเลยเรียกไม่ตายนะอันนี้ที่สองครับอารมณ์ดีเดิมนะแข็งมากพระเจ้าเอานิดเดียวแค่เดียวเดินถึงแปดสองถ้าเดินฐานยาวสองมิลครึ่งนะลึกสามมิลครึ่งอันดูชัดๆมาทางนี้ครับโคกอะไรเตรียมกันเนี่ยพี่ก้อยนะเนี่ยผมเท้าท่านธรรมจักรครับผมยาวสองมิลครึ่งลึกสามมิลครึ่งครับดูดินสมัยเก่าครับอันนี้ทั่วไปจำลองไม่ใหญ่อันนี้ก็เป็นของจริงนี่ก็เป็นของจำลองนะครับผมผมฝากเขาเป็นเท้าซ้ายไปจะเห็นแค่จำลองแบบที่ใหญ่ๆพอแล้วก็ไม่เห็นแบบนี้นะครับก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆของวิหารของรอยพระพุทธบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินคุณลุงเขาอธิบายให้ชัดเจนนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ส่งไมค์ให้คุณลุงคุณลุงก็พูดเสียงเบาด้วยไม่เป็นไรครับผมเอาคร่าวๆที่เรารู้กันแล้วกันนะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆบรรยากาศสวยงามเนาะสามารถที่มาถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกันได้นะครับผมทีนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของภูเขาสระบุรีขึ้นไปที่ราบสูงไปยังแถบอีสานนะครับผมก็แถบอีสานขึ้นไปทางเขาใหญ่นะครับเห็นไหมครับที่สูงๆนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นแนวของพื้นที่ของเขื่อนลำตะคองนะครับผมก็จะขึ้นสูงภาคอีสานที่ว่าเนินสูงก็จะเป็นอย่างนี้ที่ราบสูงจากกรุงเทพมาเราก็จะมาขึ้นแถวๆเขาใหญ่หรือว่าแถวๆเนินสูงนะครับผมขึ้นไปมันก็จะเป็นเราก็จะเห็นว่าเป็นขึ้นเขาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นในพื้นที่ที่เราอยู่สระบุรีหรือว่ากรุงเทพก็จะอยู่ต่ำกว่าภาคอีสานเยอะเลยนะครับก็เริ่มมืดแล้วฝนเมฆเริ่มมาแล้วครับผมให้เพื่อนๆดูบรรยากาศไปเนาะเราก็กำลังจะลงแล้วแหละผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเซอร์เวย์ขาลงกันแล้วกันนะอีกฝั่งนึงที่สามารถที่จะขับรถขึ้นมาได้นะครับผมมันจะเป็นยังไงก็ทางนี้จะเป็นทางที่ขับรถมาเนาะเห็นน้องๆขับขึ้นมาบอกว่าประมาณ2กิโลนะครับผมก็เลยคิดว่าจะกลับทางเก่าจะใกล้กว่านะครับคงไม่ลำบากเพราะเป็นทางลงเขาแล้วผมไม่ได้พาเพื่อนๆมาชมนะครับผมก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าไปไหว้พระพุทธบาทเนาะเราก็ขับรถขึ้นมาบนเขาได้นะครับผมตอนแรกผมว่าผมจะเดินเซอร์เวย์ลงไปแต่ปรากฏว่าเดินลงไปแต่ทางนี้แล้วก็ถึงรถแล้วก็ต้องเดินไปอีก2กิโลนะกลับทางเก่าน่าจะใกล้กว่าแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศวัดพระพุทธชัยนะครับผมที่มีเรื่องราวความเป็นมาตั้งต้นที่ผมกล่าวให้เพื่อนๆได้ฟังไปแล้วก็เป็นที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับถ้ามาจังหวัดสระบุรีถ้าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับผมที่นี่ก็เป็นที่สวยงามเพื่อนๆได้มาชมมีวิวสวยงามด้วยนะครับผมด้านบนอาจจะถ้าขึ้นบันไดมาอาจจะเหนื่อยนิดนึงตามที่ผมขึ้นมาเพื่อนๆดูก็ขับรถมาได้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ชนะทั้งตัวได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ